ับ Channel ปุ๊ก PCN อีกแล้วนะคะก็ไม่ต้องตกใจเนาะว่าปุ๊กมาแบบเป็นทางการมากใส่สูทหน้าผมเป๊ะแบบนี้นะคะคือวันเนี้ยปุ๊กว่าจะไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกานะคะก็เลยว่าจะมาทำวล็อกให้ทุกคนดูกันเนาะคือใครๆก็บอกว่าแบบเป็นวีซ่าที่แบบว่าขอได้ยากมากอะไรนี้นะคะแล้วแบบว่าบางคนก็ไม่ผ่านเนาะยิ่งช่วงโควิดอะไรเงี้ยปุ๊กอ่านรีวิวมาคือคนก็ไม่ผ่านกันเยอะนะคะวีซ่าเนี่ยปุ๊กก็ขอผ่านเอเจนซี่เนาะเพราะว่าปกติเวลาปุ๊กจะขอวีซ่าปุ๊กก็ขอผ่านเอเจนซี่ตลอดอะไรแบบเนี้ยแล้วปุ๊กก็ดันไปแจ็คพอตเจอเอเจนซี่ที่แบบว่าทำงานแบบไม่ละเอียดอะคือทำงานช่วยอะไรแบบนี้นะคะคือจะเรียกว่าไงมันก็ช่วยแหละของเรานิดนึงนะคือเขารับเงินเราไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้แบบงานกลับมาแบบดีๆอะไรแบบเนี้ยปุ๊กจ้างเขาให้ทำทุกอย่างตั้งแต่สมัครกรอก DS160 แล้วก็จองคิวสัมภาษณ์นะคะซึ่งปุ๊กเห็นรีวิวเยอะมากเพราะว่าดาราทำกับเขาเยอะอะไรแบบเนี้ยปุ๊กก็เลยคิดว่ามันน่าจะเชื่อถือได้แล้วปุ๊กก็ไว้ใจเขาซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ข้อดีเลยนะทุกคนคือถ้าใครที่จ้างเอเจนซี่อ่ะคือเราควรจะตามหรือเราควรจะแบบเช็คให้ละเอียดแบบรอบคอบจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเห็นรีวิวเยอะแล้วเราแบบเชื่อใจเขาหมดจนเขาจองคิวสัมภาษณ์ให้ปุ๊กได้ก็คือวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่20กันยายนเนาะแล้วเหมือนเขาส่งเอกสารมาให้ปุ๊กทั้งหมดเมื่อวันศุกร์ทั้ง DS160 ทั้งเอกสารเตรียมสัมภาษณ์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งปุ๊กอ่ะพอได้เอกสารแล้วอ่ะปุ๊กก็ไม่เช็คอะไรเลยคือปุ๊กก็เตรียมอะไรเงี้ยเหมือนเอามารวมกันแต่ว่าไม่ได้เช็ครายละเอียดข้างในที่เขากรอกนะคะปรากฏว่าเมื่อคืนวันเสาร์อ่ะนึกยังไงไม่รู้เว้ยก็เลยแบบอ่ะเช็คสักหน่อยละกันทุกคนคือแบบกรอกข้อมูลปุ๊กอ่ะผิดเยอะมากอย่างแรกเลยนะชื่อผิดทั้งชื่อทั้งนามสกุลชื่อไม่ตรงตามพาสปอร์ตเว้ยทุกคนคือปุ๊กงงมากว่าแบบเอ้านี่แบบให้ใครพิมพ์แล้วคือไม่ได้เช็คพาสปอร์ตเลยเหรอว่าชื่อมันไม่ตรงกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตรงข้อมูลต่างๆนะคะข้อมูลที่ว่าปุ๊กเคยไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์อะไรแบบเนี้ยก็ผิดคือชื่อเมืองผิดสะกดผิดแล้วมันมีช่องตรงที่แบบว่าให้กรอกประวัติของตัวเองว่าแบบเราทำงานอะไรหรือว่าจะไปอเมริกาจุดประสงค์ทำไมอะไรแบบเนี้ยคือที่เขาจะให้เราเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะปุ๊กช็อกมากทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เขาเขียนมาแกรมมาแบบปุ๊กอ่านแล้วปุ๊กยังงงว่าเฮ้ยเขาต้องการจะสื่ออะไรวะอะไรแบบเนี้ยปุ๊กก็เลยทักเขาไปเว้ยว่าแบบพี่คะพี่ช่วยเช็คใหม่ได้ไหมแล้วคือวันที่ปุ๊กทักเขาไปอ่ะเป็นวันเสาร์ใช่ปะเอ้ยเป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์เขาปิดทำการแล้วปุ๊กก็กลัวเขาจะไม่ตอบมากๆเว้ยเพราะว่าปุ๊กก็สัมภาษณ์วันจันทร์ก็คือวันนี้นะคะปุ๊กก็ทักเขาไปรวมมากแบบทั้งโทรทั้งทักคือเขาจะต้องแก้ DS160ให้ปุ๊กเดี๋ยวนั้นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าปุ๊กอ่ะไม่มี username กับ password เนาะสุดท้ายเขาก็แบบขอโทษแล้วก็แก้ให้ปุ๊กเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรเนาะแต่ว่าอยากจะมาเตือนทุกคนว่าแบบเวลาจ้างเอเจนซี่อ่ะอยากให้ดูดีๆแล้วก็เราอ่ะต้องแบบอย่าไว้ใจเขาถึงแม้ว่าเราจะจ่ายเงินให้เขาแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบไปสัมภาษณ์กับเราอ่ะคือบางทีบางจุดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองข้ามรายละเอียดไปได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะถ้าจ้างเอเจนซี่อยากให้ระวังตรงนี้ด้วยเนาะก็นั่นแหละวันนี้ปุ๊กก็เลยจะมาทำวล็อกว่าแบบว่าปุ๊กจะโดนสัมภาษณ์คำถามอะไรบ้างแล้วก็จะผ่านไหมคือถ้าสมมติว่าวันนี้ปุ๊กไม่ผ่านนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้เห็นคลิปนี้นะคะเพราะว่าอายไงไม่กล้าเอาลงเนาะแต่จริงๆก็ไม่หรอกก็เอาลงแหละถ้าไม่ผ่านอ่ะก็จะมารีวิวว่าแบบเผื่อคนจะไปขอวีซ่านะคะก็จะได้ระวังได้ว่าแบบตรงไหนที่อาจจะทำให้ปุ๊กผ่านหรือไม่ผ่านอะไรแบบนี้นะคะลืมบอกว่าแพลนที่ปุ๊กจะไปอเมริกาก็คือปุ๊กอ่ะจะไปนัดเจอแฟนคือแฟนปุ๊กเป็นคนจีนคนที่แบบตามปุ๊กใน IG น่าจะรู้ว่าแฟนปุ๊กเป็นคนจีนแล้วบอกว่าปุ๊กอ่ะมี long distance กับเขาตั้งแต่โควิดปีที่แล้วต้นเดือนมกราคมนะคะก็คือไม่ได้เจอกันเลยแล้วแบบว่าจีนมันก็แห้งอ่ะมันก็ไม่ให้คนเข้าประเทศอะไรแบบเนี้ยแล้วไทยก็คือเนาะตามนั้นไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่แล้วเปิดก็ไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่มาไทยต้องกักตัวแล้วแฟนปุ๊กเขาเหมือนทำงานเป็นแบบบริษัทอะไรแบบเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะลางานได้เป็นเดือนๆนะคะก็เลยคิดว่าอเมริกาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ก็คือยังไม่ได้แพลนยังไม่ได้คิดว่าจะไปวันไหนเพราะไม่รู้ว่าวีซ่าตัวเองจะผ่านหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากสัมภาษณ์เสร็จปุ๊กจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนคือหน้าเป็นตอนนี้เป็นเวลา 9:08 นาทีนะคะแต่ว่าปุ๊กสัมภาษณ์ตอน 11:15 ก็ยังมีเวลาอีกนิดนึงนะคะปุ๊กเลิฟฟิลเตอร์ใน AGM มากคืออยากจะไปแบบคลินิกแล้วบอกหมอว่าขอหน้านี้ค่ะความรู้เรื่องอะไรเนี่ยคือกลัวคือวีซ่าอเมริกาใครๆก็รู้ว่าผ่านยากมากอะไรเงี้ยแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะถ้าสมมติว่ารอบนี้ปุ๊กไม่ผ่านคือพักยาวๆเลยนะคือพอตุยนะคะตุยเย่เดี๋ยวก็จะหาอะไรกินแล้วก็ได้ตอบแบบบ้านประมาณแบบ10 โมงกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ไปถึงก่อนก็น่าจะเซฟกว่าเนาะผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวรอดูกันนะคะทุกคนปุ๊กผ่านวีซ่าอเมริกาแล้วค่ะนี่เลยที่ปุ๊กบอกว่าปุ๊
ุ๊กจะทําเป็นวล็อกใช่ป่ะแต่ว่าพอไปถึงจริงๆอ่ะคือมันทําวล็อกไม่ได้เว้ยทุกคนเพราะว่าคือไปถึงแล้วแบบทุกอย่างมันรวดเร็วมากปุ๊กก็เลยคิดว่าปุ๊กจะเปลี่ยนเป็นแชร์ประสบการณ์ทำวีซ่าอเมริกาแล้วกันนะคะวันที่ปุ๊กได้วีซ่าก็คือประมาณ3วันถัดมาพอวันนั้นอ่ะไปถึงสถานทูตใช่มั้ยพอเข้าไปถึงอ่ะเราก็จะต้องยื่นพาสปอร์ตให้เขาแล้วเขาก็เหมือนแบบจดอะไรสักอย่างเหมือนแบบเออเรามาแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะถามเราว่าสัมภาษณ์กี่โมงคะแล้วพอเข้าไปถึงปุ๊บเราก็จะต้องฝากโทรศัพท์ฝากกระเป๋าเอาเข้าไปได้แค่แฟ้มนะคะที่เราเตรียมไปและนี่ก็คือเอกสารทั้งหมดที่ปุ๊กเตรียมไปนะคะปุ๊กจะบอกว่าเขาไม่ดูเอกสารเลยแบบเลยคือปุ๊กนั่งเตรียมเอกสารแบบหลายวันมากแต่ว่าเขาไม่ดูเลยเว้ยก็พอเข้าไปถึงปุ๊กก็เข้าไปนั่งรอแป๊บนึงนะคะแล้วพอถึงตอนสัมภาษณ์อะสิ่งที่เราต้องเตรียมไปอะก็คืออันนี้นะคะใบคอนเฟิร์มเมชั่นเนาะว่าเรามีนัดสัมภาษณ์แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเอกสารพวกสำเนาพาสปอร์ตตัวจริงกับทุกเล่มที่เราเคยมีมานะคะแล้วปุ๊กก็คือเตรียมแบบไปเยอะมากเว้ยทั้งสเตทเมนต์ทั้งแพลนเที่ยวซึ่งเขาไม่ขอดูเลยแล้วรูปที่ปุ๊กเตรียมไปอ่ะคือปุ๊กถ่ายเมื่อต้นปีซึ่งมันอ่ะใช้ไม่ได้คือมันจะต้องถ่าย6เดือนก่อนวันสัมภาษณ์นะคะพอไปถึงอ่ะคือเขาก็ถามว่ารูปเนี้ยถ่ายเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยก็เลยให้ปุ๊กไปถ่ายใหม่ซึ่งในห้องสัมภาษณ์อ่ะเขาจะมีเหมือนตู้ถ่ายรูปอัตโนมัตินะคะก็คือเหมือนแบบเป็นเซลฟ์เซอร์วิสไปถ่ายเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งปุ๊กคิดว่าเขาเข่งมากทุกคนคือควรจะถ่ายรูปก่อนที่จะไปถึงวันสัมภาษณ์นะคะแล้วพอปุ๊กไปถึงอ่ะปุ๊กก็ยืนคือตอนเข้าไปถึงอ่ะคือเครียดมากเว้ยว่าแบบเฮ้ยกูไม่ผ่านเลยแบบเนี้ยคือปุ๊กอ่ะได้ตู้ซ้ายสุดนะคะก็คือเป็นตู้กงสุลผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าตู้กลางกับตู้ขวาสุดอ่ะจะเป็นท่านกงสุลผู้ชายค่ะคือปุ๊กก็ภาวนาเว้ยว่าแบบขอให้ตัวเองอ่ะไม่ได้ผู้หญิงเพราะปุ๊กรู้สึกว่าแบบต้องโหดแน่เลยเหมือนเท่าที่เคยอ่านรีวิวมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งก่อนหน้าปุ๊กอ่ะโดนท่านกงสุลท่านเนี้ยคืนพาสปอร์ตแบบเยอะมากคือเขาไม่ผ่านเลยคนที่ไม่ผ่านอ่ะเขาก็จะคืนพาสปอร์ตใช่ปะแล้วก็จะเสียบใบขาวให้ซึ่งปุ๊กอ่ะไม่รู้ว่าใบขาวอันนั้นอ่ะมันคืออะไรปุ๊กรู้แค่ว่าเขาไม่ผ่านสัมภาษณ์เลยก็ภาวนาว่าขอให้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเอ้าสรุปกูได้จ้ะโอเคทำใจดีสู้เสือแล้วพอตอนเดินเข้าไปใช่ปะก็แบบ good morning อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาไม่พูดอะไรกับปุ๊กเลยเว้ยไม่แม้แต่จะแบบ good morning กลับอ่ะปุ๊กก็เลยแบบอ่ะชิบหายแล้วเขาก็เริ่มคำถามเลยเว้ยปุ๊กจะบอกว่าปุ๊กอ่ะโดนแค่4คำถามเท่านั้นเออคำถามแรกเขาถามว่าจะไปอเมริกาทำไมปุ๊กก็บอกว่าปุ๊กว่าจะไปเที่ยวคืออยากไปนิวยอร์กเพราะว่าเป็นประเทศที่แบบในเช็คลิสต์ของตัวเองว่าครั้งหนึ่งอ่ะต้องไปให้ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆอ่ะจุดประสงค์ปุ๊กอ่ะจะไปหาแฟนด้วยแต่ประเด็นอ่ะคือปุ๊กไปอ่านมาคือคนที่ทำวีซ่า B1 B2 แล้วคือมันเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราบอกไปว่าเรารู้จักคนที่นู่นเรามีญาติที่นู่นเรานัดเจอแฟนที่นู่น 90% คือไม่ผ่านคนไม่ว่าจะแบบประวัติดีแค่ไหนนะคะหรือว่าจะมีแบบเงินในสเตทเมนต์เยอะแค่ไหนอ่ะเขาก็ไม่ดูเลยเออแล้วเขาก็ขอดูพาสปอร์ตเล่มเก่าปุ๊กแล้วเขาก็หยิบไปดูเว้ยซึ่งในพาสปอร์ตเล่มเก่าปุ๊กอ่ะข้างในอ่ะมันก็จะมีแบบวีซ่าเชงเก้นมีวีซ่าอังกฤษอยู่2อันก็เลยรู้สึกว่าเออพาสปอร์ตปุ๊กอ่ะไม่ได้ขาวยังมีประวัติการเดินทางที่ไปเชงเก้นไปยุโรปไปอังกฤษอะไรแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วคำถามที่2อ่ะเขาถามปุ๊กว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ของทริปนี้อะไรแบบเนี้ยปุ๊กก็เขียนใน DS160 ว่าปุ๊กก็จ่ายเงินให้ตัวเองส่วนเรื่อง Pocket Money อ่ะคุณแม่จะเป็นสปอนเซอร์ให้ค่าโรงแรมค่าตั๋วค่าที่พักค่า transportation อะไรแบบเนี้ยคือปุ๊กจ่ายเองหมดแต่ว่าถ้าเป็น Pocket Money อ่ะคุณแม่จะจ่ายให้คือปุ๊กพูดทุกอย่างตาม DS160 เลยนะทุกคนแล้วเขาก็พยักหน้าเว้ยเขาก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วทุกครั้งที่เขาถามปุ๊กอ่ะหน้าเขาอ่ะคือมองแต่จอคอมเขาแทบจะไม่มองหน้าปุ๊กเลยนะแล้วคำถามที่3เขาก็ถามว่าคุณพ่อทำงานอะไรปุ๊กบอกว่าอ๋อคุณพ่อเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเป็นแบบทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมอะไรแบบนี้นะคะคำถามสุดท้ายเขาถามว่าไปคนเดียวหรอปุ๊กก็เลยบอกว่าโอเคตอนเนี้ยไปคนเดียวแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เพราะว่าถ้าสมมติว่าปุ๊กผ่านวีซ่าก็คือคุณพ่อกับน้องชายก็อาจจะไปด้วยเพราะว่าคุณพ่อกับน้องชายมีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้วนะคะคือหลังจากปุ๊กพูดจบประโยคเนี้ยแล้วเขาก็อ๋อจริงหรอแบบพ่อกับน้องมีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้วหรออะไรแบบเนี้ยปุ๊กแบบเออใช่ค่ะแล้วเขาก็ปิดพาสปอร์ตปุ๊กเว้ยแล้วตอนแรกปุ๊กแบบปิดพาสปอร์ตอ่ะคือตอนแรกปุ๊กอ่ะใจเต้นมากแบบเฮ้ยจะไม่ผ่านหรอแล้วเขาก็ปิดพาสปอร์ตเสร็จแล้วใช่ปะแล้วเขาก็โยนใส่ตะกร้าแล้วเขาก็แบบโอเคโยวีซ่าสปรูฟอะไรแบบเนี้ยตกใจมากคือแบบ4คำถามเท่านั้นซึ่งแบบคนก่อนหน้าปุ๊กอ่ะสัมภาษณ์กับท่านกงสุลผู้หญิงคนเนี้ยนานมากแล้วแบบปุ๊กก็แบบนึกว่าตัวเองจะไม่ผ่านแล้วแต่สุดท้ายก็ผ่านนะคะแล้วเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวคุณอาจจะได้รับวีซ่าภายใน 3-5 วันอะไรแบบนี้อันนี้คือกระบวนการสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนาะปุ๊กก็คิดว่าโอเครอดแล้วอะไรแบบเนี้ยทุกคนปัญหายังไม่จบค่ะข้อหลังจากสัมภาษณ์เสร็จสปาคือเขาก็จะให้เลข tracking number มาให้เราแทร็กแบบพาสปอร์ตเราว่าจะได้เมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยปุ๊กก็แทร็กทุกวันเลยนะวันที่ปุ๊กจะต้องได้รับอ่ะก็คือเมื่อวานเว้ยคือทุกคนรู้ป่ะเขาไปส่งผิดบ้านคือเหมือนในเช็คเลข EMS อ่ะมันขึ้นว่าผู้รับได้รับพัสดุแล้วแต่ปุ๊กยังไม่ได้เว้ยแล้วปุ๊กก็ถามแบบแม่บ้านถามทุกคนในบ้านว่าเออมีใครได้รับพาสปอร์ตปุ๊กไว้หรือเปล่าทุกคนก็แบบไม่มีอะไรแบบเนี้ยแล้วคือชื่อผู้รับที่มันขึ้นในระบบอ่ะมันไม่มีคนชื่อนี้ในบ้านปุ๊กเว้ยเอาแล้วชิบหายแล้วปุ๊กก็โทรไปหาปอนอเว้ยคือแบบเครียดมากพาสปอร์ตฉันจะหายไม่ได้เด็ดขาดปุ๊กก็โทรไปหาปอนอเว้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนรีบตามให้แบบตอนแรกปุ๊กก็โทรไปหาไปรษณีย์รองเมืองเพราะว่าเขาส่งมาจากไปรษณีย์รองเมืองใช่ปะเขาก็แบบอ๋อพอดีว่าเหมือนแบบอยู่ที่สาขาบางรักแล้วให้ปุ๊กโทรหาไปรษณีย์บางรักอ่ะปุ๊กก็โทรเว้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนรีบเช็คให้รีบตามกับเจ้าหน้าที่อะไรแบบเนี้ยสุดท้ายคือเหมือนเขาบอกว่าโอเคเหมือนแบบบ้านปุ๊กอยู่สาทรใช่ปะแล้วเขาเอาไปส่งตรงพระราม4เว้ยคือมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านปุ๊กมากเจ้าหน้าที่ก็คือรีบตามให้เลยตอนนั้นคือปุ๊กบอกว่าพี่คะมันจะหายไม่ได้นะคะอันนี้คือวีซ่าอเมริกาอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาก็รู้เว้ยว่าตอนปุ๊กโทรไปอ่ะเขาถามปุ๊กเลยว่าใช่วีซ่าอเมริกาหรือเปล่าคือเขาก็รู้อ่ะแล้วเขายังส่งผิดบ้านคือแบบงงมากเว้ยแล้วเขาก็แบบรีบตามเจ้าหน้าที่ให้หลังจากนั้นประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะเจ้าหน้าที่ก็มาส่งที่บ้านนะคะแล้วปุ๊กก็ถามเขาว่าเออพี่ทำไมพี่ส่งผิดเขาก็บอกว่าแบบที่อยู่มันติดกันคือเหมือนมันเป็นซองหลายๆซองทับๆกันแล้วคือเขามองที่อยู่ผิดเว้ยปุ๊กก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็เลยแบบโอเคได้คืนแล้วอะไรแบบเนี้ยนี่หน้าพาสปอร์ตก็จะเป็นแบบนี้เลยเขียนว่า Visa United States of America นะคะนั่นแหละปุ๊กจะบอกทุกคนว่าคือสำหรับปุ๊กอะไม่มีทริคในการสัมภาษณ์เนาะทริคของปุ๊กอะ DS160 เป็นอะไรที่สำคัญมากมันเหมือนเป็นด่านแรกที่แบบเจ้าหน้าที่เขาจะสกรีนเราเนาะว่าแบบเราควรจะได้รับวีซ่านี้หรือเปล่าเวลาที่เราสัมภาษณ์อะเราควรจะพูดให้ตรงกับ DS160 ที่เรากรอกลงไปนะคะแล้วก็ควรจะต้องตรวจเช็คแบบรายละเอียดให้ครบถ้วนอ่ะชื่อที่เรากรอกอ่ะมันตรงตามพาสปอร์ตหรือเปล่าหรือแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบเราอาจจะมองข้ามแต่เอาจริงๆสถานทูตอ่ะเขาละเอียดมากคือปุ๊กรู้สึกว่าเขาอ่านถูกตัวแล้วแบบแม้ว่าท่านกงสุลเขาจะพูดภาษาไทยได้ใช่ปะแต่ถ้าพอพูดภาษาอังกฤษได้อ่ะควรจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเหมือนเราก็โชว์เขาว่าเราก็ได้ภาษานิดนึงเพราะว่าการที่เราจะไปประเทศเขาอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้เก็ทปะบางคนอ่ะเหมือนท่านทูตพูดไทยมาแล้วเขาก็ตอบเป็นภาษาไทยกลับอะไรแบบเนี้ยจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษได้เว้ยทุกคนพอเราตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาก็จะพูดอังกฤษกับเราอะไรแบบเนี้ยการที่เราโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้มันก็แบบเป็นส่วนนึงที่ทำให้เขาอ่ะอนุมัติวีซ่าของเราด้วยนะคะการเตรียมตัวสำคัญมากคือเราต้องแบบเตรียมตัวไปดีมากๆเลยนะคะแล้วก็การที่เราแบบมีประวัติการเดินทางเยอะเข้ายุโรปอังกฤษหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะยิ่งเชื่อเราว่าเราจะไม่ไปเป็นแบบโรบินฮูดบ้านเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าการสัมภาษณ์อะคีย์หลักเลยอะเราจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะต้องโน้มน้าวให้เขาเชื่อว่าเราจะกลับมาไทยแน่นอนเฮ้ยเราแบบมีพันธะที่ไทยนะคือเราไม่มีทางที่จะแบบหนีไปทำงานบ้านยูหรอกอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นแบบมีญาติอยู่ที่นู่นบางคนคือญาติเกษียณแล้วญาติมีเงินแล้วเราไปอยู่กับญาติใช่ปะท่านกงสุลเขาก็อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยยูจะหนีหรือเปล่าเหมือนแบบญาติยูก็มีเงินยูจะแบบไม่กลับไทยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราทำวีซ่าท่องเที่ยวเราก็ควรจะต้องบอกเขาว่าเราไปท่องเที่ยวนะคะอันนี้คือแบบเมนหลักเลยที่แบบปุ๊กอยากจะบอกทุกคนเนาะก็ตามนี้นะคะทุกคนส่วนแพลนไปอเมริกาตอนนี้ก็เอาจริงๆปะคือยังไม่มีแพลนเว้ยตอนแรกอะมีว่าแบบทำได้แล้วอยากไปเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าประเด็นคือแฟนปุ๊กอะเขาทำงานเป็นบริษัทแล้วเขาไม่สามารถที่จะแบบลาหยุดได้นานขนาดนั้นเพราะว่าการที่จะไปเที่ยวต่างประเทศช่วงเนี้ยมันจะต้องมีการกักตัวเขากลับมาที่จีนเขาก็จะต้องกักตัว14วันซึ่งเอาจริงๆแบบบริษัทส่วนใหญ่อ่ะก็ให้ลาหยุดได้ไม่เกินแบบ10วันอยู่แล้วปะต่อปีอะไรแบบเนี้ยปุ๊กก็คิดว่าโอเคทำวีซ่าไว้ก่อนละกันแล้วอยากบินเมื่อไหร่ก็จะได้บินได้เลยนะคะซึ่งอันเนี้ยปุ๊กไม่ซีเพราะว่าเราก็ผ่านแล้วเนาะก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าปุ๊กมีแพลนจะไปอเมริกาอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทำบล็อกให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะคะส่วนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกปุ๊กก็ได้นะว่าแบบแชร์ประสบการณ์ไปทำวีซ่ามาเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะถ้าปุ๊กเห็นปุ๊กก็จะตอบทุกเมนต์เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้ปุ๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย